ช้าวันศุกร์ผมเอาอันนี้ผัดกะเพราใช่ไหมครับผัดกะเพราแล้วก็แกงกะหรี่ครับเอ้ยใช่แกงกะหรี่นะผัดผงกะหรี่ใช่ครับผัดผงกะหรี่แล้วก็เอาไข่ต้มครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋อแล้วเนี่ยครับอันนี้ลาบหมูนี่ก็เป็นแกงพะแนงใช่ไหมครับหมดนี่คือ45 บาทนะครับผมหมดนี่นะนี่โรงอาหารของเรานะครับก็มีข้าวฟรีนะครับผมให้ตักฟรีนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นน้ำซุปนะฮะนี่เต็มหม้ออย่างนี้เลยนะครับผมโอเค เราตักได้ไม่อั้นนะครับข้าวเราเติมฟรีนะครับผมขอให้เรากินให้หมดนะฮะตักได้ไม่อั้นนะเดี๋ยวผมขอไปเติมข้าวหนึ่งนะฮะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวโรงอาหารนะครับผมแต่เป็นคลิปการรีวิวกับข้าวนะครับกับข้าวของโรงอาหารที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับวิทยาเขตลำปางนะที่ผมสั่งมาวันนี้นะก็จะเป็นผัดกะเพรานะครับผมกับผัดผงกะหรี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไข่ต้มนะครับผมแต่ไม่ใช่ไข่ไก่นะครับจะเป็นไข่เป็ดนะครับโอเคไข่เป็ดนี่เป็นไข่ที่ให้พลังงานสูงนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปผมขอกินข้าวก่อนนะฮะแล้วก็ขอปิดคลิปนะฮะโอเค นี่ผัดกะเพรานะครับนี่คือผัดกะเพรานะรสชาติผัดกะเพรารสถั่วอร่อยดีนะอร่อยดีอานุ่มกินข้าวปะอันนี้คือผัดผงกะหรี่นะครับผมเรามารีวิวอร่อยไม่อร่อยมีปลาหมึกให้เราด้วยนะเนี่ยทะเลมีรสเค็มนิดนึงแต่พอได้อยู่ผมจะบอกว่าน้ำซุปที่มอผมเนี่ยโคตรอร่อยเลยครับจริงๆนะน้ำซุปที่มอผมเนี่ยผักติดฟันวะเนี่ยกินไปอย่างเงี้ยอร่อยครับอร่อยไม่งกผักนะครับนี่คือข้าวเพื่อนผมนะครับนี่ครับคุณทีขอชิมลาบหน่อยนะครับคุณทีนิดนึงนะครับนิดนึงครับโอเคนะอันนี้คือลาบนะครับผมลาบนะฮะโอเคนิดเดียวแล้วชิมของเพื่อนนะครับรีวิวอร่อยไม่อร่อยนะครับรอดูนะรอฟังรีวิวจากผมนะครับผมโคตรเค็มเลยทุกหา